พอถึงเวลาเขาก็ออกมาปฏิเสธกันหมดนะคะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พูดชื่ออะไรได้ไหมคะโดยส่วนใหญ่ไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวไปพาดพิงเขาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ออกมาปฏิเสธอ่ะก็คือหัวหน้าพรรคซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับขอให้ใช้ชื่อลูกพรรคไปแถลงข่าวทั้งที่ตัวเองไม่ได้แถลงนะครับหลักสิบแน่นอนไอ้ที่ยืนยันจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเราเนี่ยมีหมอรวีมาชมาดลนะครับมีพรรคพลเมืองไทยไม่ได้อยู่แน่นอนนะครับ2คนนี้ 100% ไม่ได้อยู่นะฮะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นนะฮะเพียงแต่ว่าเราเห็นว่ากลัวเขาจะอยู่กัน2คนแล้วจะเหนื่อยก็เลยเป็นห่วงก็เลยจะให้มาอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับก็ท่านก็จะเป็นทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่ทิศท่านนึกว่าเป็นเลขาธิการของกลุ่มโดยคุณคาถาเทพเป็นส.ส.ของอำนาจเจริญก็ออกรายการออกกระว้อยประจำเลยว่าสิ่งที่เดิมการในด้านกลุ่มเป็นเลขาผมที่ผมนั้นยึดถึงประโยชน์ประชาชนไปที่ตั้งก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดอยู่ในโซเชียลมีเดียครับแล้วก็อย่างคุณดำรงพิเดชสองเสียงเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่มนี้อยู่แล้วเฉพาะที่เป็นตัวตนจริงๆขนาดนี้เปิดเผยนี่เปิดเผยเลยนะบอกถ้าถามได้เลยก็ประมาณ6-7 คนอยู่แล้ว7 คนนี้เปิดเผยนี่เปิดเผยไอ้ที่ยังไม่เปิดขอมาอยากให้ที่เขามีปัญหาเพราะเขาประกาศพักร้อนให้การมีการเลือกตั้งใหม่ก็ไหนที่ตัวเนี่ยเจ้าเรือนหัวหน้าพักเก่าก็เนี่ยเฮ้ยขอร้องว่าผมโดนกดดันมาผมต้องจำเป็นจะต้องแถลงให้คุณถอนตัวถ้าเจ้าตัวก็ไม่รู้เรื่องคือที่หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแถลงมาเนี่ยคือก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไงก็เลยต้องทำตัวดีคือพวกเนี้ยเป็นนักการเมืองเก่าซะเปล่านะครับโดนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อาจารย์โอชาหลอกมา3 ปียังไม่เข็ดกันอีกเหรอถ้าเข็ดแล้วเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม16ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมคุยกับท่านพิเชษให้คือเราไม่จำกัดเพราะว่าอุดมการณ์เรายืนข้างประชาชนแล้วก็ผมก็ยืนประเทศชาติสิ่งอย่างสมรรถนะต่างๆเนี่ยมันรู้เนี่ยความคุณค่าประมาณขนาดไหนมันควรจะได้สิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ไปตามมูลค่าที่รัฐควรจะได้เนี่ยอันนี้เนี่ยต้องในการที่จะตรวจสอบยกตัวอย่างคือประโยชน์ของประชาชนมันอยู่ตรงนี้และประชาชาติอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอุดมการณ์ของสสเนี่ยเขาอยากจะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาต้องยืนข้างประชาชนพรรคการเมืองก็แค่พรรคไม่มีสสเนี่ยมันเป็นพรรคการเมืองไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดประเทศเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยเขาต้องการเป็นนักการเมืองเป็นสสก็ต้องพึ่งประชาชนถ้าประชาชนเนี่ยขาดศรัทธาไม่ไว้วางใจสักอย่างว่าเขาไม่เลือกเพราะไม่เลือกก็จบนะฮะนึกไปอย่างนั้นเพราะขนาดที่พูดง่ายๆว่าก็การมีกลุ่ม16เนี่ยมันเท่ากับว่ามันเป็นการเสริมในการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งซึ่งจัดตัวแทนประชาชนโดยตรงเลยไม่ใช่จัดพรรคการเมืองมันจัดประชาชนมาพ้อนเข้ามาเป็นปัญหาแล้วก็มารวมในกลุ่มของ16แล้ว16ก็ได้บทบาทที่ว่ามีสมาชิกเข้าไปอ่านไปในสภานี่คือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เห็นมีข้อต่อรองว่าประโยชน์ตรงไหนเลยประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์จากกลุ่ม16ตัวเองเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะฮะคือสสทุกคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่ในพักที่มีภาพลักษณ์ที่ดีผู้นำพักมีกระแสที่ดีซึ่งณปัจจุบันมีการเลือกตั้งไปแล้ว3 ครั้งด้วยกันที่สงขลาที่ชุมพรใช่ไหมจะสังเกตว่าที่ชุมพรกับที่สงขลาเนี่ยพรรคพลังประชารัฐใช้โลโก้ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคะแนนก็ยังได้ที่2ยังโอเคอยู่ถูกป่ะยังโอเคอยู่แต่พอมาหลัก4ปุ๊บใช้โลโก้ของลุงตู่ปุ๊บลดควบเลยไปอยู่ที่4เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่านักการเมืองทุกคนที่เป็นนักเลือกตั้งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้ากูเอาลุงตู่ไปติดอยู่ในบอร์ดหรือไปติดอยู่ในป้ายหาเสียงเนี่ยคะแนนจะเป็นยังไงรู้อยู่แล้วนะฮะลงทุนขนาดไหนยังได้แค่นี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักการเมืองทุกคนพอรู้ว่าใกล้จะยุบสภาใกล้จะเลือกตั้งใหม่เขาต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองจะเป็นผู้แทนราษฎรต่อเขาคงไม่เลือกที่จะมาหนุนพวกไม้ใกล้ฝั่งนะครับไม้ใกล้ฝั่งนะครับที่ไม่มีใครจะเอาอ่ะเขาคงไม่เลือกหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะครับสวัสดีครับ